อย่าเชื่อวันหมดอายุบนฉลากเพราะคุณอาจกำลังพลาดโยนของดีๆทิ้งไปทุกปีเราจะสูญเงินหลายพันหรือหลายหมื่นบาทไปกับค่าอาหารซึ่งผู้บริโภคมักจะยึดวันหมดอายุเป็นตัวบ่งบอกความปลอดภัยของอาหารแต่มันก็ไม่เสมอไปสืบเนื่องจากสภาทรัพยากรแห่งชาติกล่าวว่าผลที่ออกจำหน่ายไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าอาหารนั้นปลอดภัยบริโภคได้มันเป็นการคาดการระยะที่ผลิตภัณฑ์ควรเก็บในสต็อกหรือจำพวกควรใช้ก่อนหรือจะดีที่สุดถ้าบริโภคก่อนนั้นหมายถึงผู้ผลิตสินค้าคาดว่าจะสดที่สุดได้ถึงวันไหนไม่ได้หมายถึงการเน่าเสียแล้วเมื่อไรล่ะที่อาหารจะเน่าเสียจริงๆควรดูหลังจากซื้อมาและเปิดอาหารมากกว่าที่ภาชนะบรรจุบอกสัตว์ปีกที่ยังไม่ได้ปรุงไก่สดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ 1-2 วันหลังจากซื้อมาจริงๆคือคุณสามารถแช่ไก่ในช่องฟรีซหรือแช่แข็งไว้จะอยู่ได้ถึง9เดือนไข่ไก่คุณสามารถเก็บไข่ไก่ทั้งหมดในตะกร้าได้ 3-5 สัปดาห์หลังจากซื้อแต่ถ้าคุณเอาไปแช่ตู้เย็นจะอยู่ได้ถึง1ปีเนยถั่วถ้าเกิดคุณเปิดกิน1ครั้งแล้วคุณก็ยังสามารถเก็บมันต่อได้ 3-4 เดือนช็อกโกแลตถ้าหากเก็บช็อกโกแลตไว้ในอุณหภูมิห้องจะเก็บได้ 6-9 เดือนแต่ถ้าแช่ตู้เย็นจะอยู่ได้ถึง18เดือนนมเครื่องดื่มประเภทนมมักจะอยู่ได้เพียง1สัปดาห์หลังจากซื้อจะปลอดภัยถ้าคุณดมก่อนยกดื่มถ้าได้กลิ่นเปรี้ยวหรือสีเปลี่ยนทางที่ดีก็โยนมันทิ้งเถอะโยเกิร์ตปกติถ้าคุณซื้อโยเกิร์ตทั่วไปก็เก็บได้ 1-2 สัปดาห์ถ้าแช่ฟรีซจะอยู่ได้ 1-2 เดือนปลาถ้าหากปลาแซลมอนยังไม่ได้แกะเปิดก็จะอยู่ได้ 1-2วันหลังวันซื้อแต่ถ้าเกิดแช่แข็งมาตั้งแต่วันซื้อเลยก็จะอยู่ได้ 2-3 เดือนและรสชาติอร่อยก็ยังคงอยู่วายเมื่อคุณเปิดขวดดื่มวายขาวหรือวายแดงครั้งหนึ่งแล้วคุณสามารถเก็บขวดในตู้เย็นเพื่อกินต่อได้อีก 3-5 วันแต่ถ้ายังไม่เปิดขวดจะสามารถอยู่ได้ถึง3ปี